ตั้งแต่ช่วงสายสัก9 โมงครึ่งเนี่ยเริ่มประชุมรัฐสภาไปนะคะเราก็ติดตามว่าจะมีการพิจารณามาตรา272หรือไม่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะผ่านไปสัก2 ชั่วโมงหลังประชุมก็ประกาศออกมานะคะสั่งออกมาจากทางประธานวันนอว่ายกเลิกหรือว่าเลื่อนการพิจารณามาตรา272ออกไปก่อนนะคะเราไปติดตามรายละเอียดที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับคุณบุษยาอุ้ยเจริญรายงานสดจากรัฐสภาค่ะค่ะคุณกุลธิดาและคุณสุตาคะยังไม่ทันได้พิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา272เลยค่ะปรากฏว่าปิดประชุมซะแล้วค่ะเพราะว่ามีความพยายามจากส.ส.นะคะที่จะเสนอให้ทบทวนมติที่ไม่ให้เสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีในรอบที่2ค่ะแล้วก็ถกเถียงกันในที่สุดประธานตัดสินใจค่ะสั่งปิดประชุมไปแล้วก็เลื่อนการประชุมไปโดยไม่มีกำหนดค่ะมาไล่เรียงกันเลยนะคะสำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาในวันนี้ค่ะมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมค่ะมีวาระพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา272ค่ะซึ่งนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.พรรคก้าวไกลกับคณะเป็นผู้เสนอนะคะซึ่งมาตรานี้นั้นก็เป็นการเสนอให้ปิดสวิตช์ส.ว.ค่ะไม่ให้มีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะแต่เมื่อถึงเวลา 9:30 นซึ่งเป็นเวลาที่นัดประชุมนะคะปรากฏว่าสมาชิกรัฐสภานั้นลงชื่อไม่ถึงกึ่งหนึ่งค่ะมากัน275คนค่ะมีส.ส.241คนส.ว.34คนเท่านั้นนะคะก็เลยไม่สามารถเปิดประชุมได้ตามเวลาค่ะในรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็เสนอต่อที่ประชุมค่ะว่าวันนี้เนี่ยการจราจรนั้นค่อนข้างติดขัดเพราะว่ามีตู้คอนเทนเนอร์ขวางอยู่ทำให้สมาชิกรัฐสภาหลายคนเดินทางมาล่าช้าแล้วก็มีความพยายามของคนบางกลุ่มต้องการล้มล้างองค์ประชุมล้มองค์ประชุมนะคะก็ขอให้ประธานแล้วก็สมาชิกเนี่ยช่วยกันรอหน่อยค่ะแล้วก็ขอให้เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกได้หารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาแทนนะคะจากนั้นบรรดาส.ส.ของพรรคก้าวไกลก็สลับกันลุกขึ้นหารือค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเรื่องของการเดินทางมาประชุมร่วมรัฐสภาในวันนี้ที่ไม่ค่อยสะดวกนั่นแหละค่ะซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอก็บอกว่าเข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกและประชาชนแต่ผู้ที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ค่ะจนกระทั่ง10 โมงแล้วค่ะก็ยังมีสมาชิกรัฐสภาไม่ครบองค์ประชุมค่ะนายวิโรจน์ลักขณาดีสอนส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลค่ะลุกขึ้นหารือค่ะแล้วก็หารือเชิงเน็บแนมส.ว.นะคะว่าเอ๊ะเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะก่อนเข้าประชุมนั้นเห็นส.ว.หลายคนยืนอยู่บริเวณหน้าห้องไม่แน่ใจว่าไม่มีปากกาเซ็นชื่อหรือไม่ก็บอกตรงๆเลยค่ะว่ารอส.ว.ครับส่วนที่จะหันไปก่อนที่จะหันไปดูที่หน้าจอนะคะปรากฏว่าที่หน้าจอนั้นแสดงจำนวนสมาชิกส.ส.มายังไม่ครบค่ะก็พูดกันว่าเอ๊ะมากันกี่ท่านครับว้าย49 คนในที่สุดที่ประชุมก็รอนะคะแล้วก็เปิดประชุมได้ตอน10:38ค่ะจากนั้นในรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ชิงเสนอญัตติด่วนเลยค่ะเป็นการเสนอโดยปากเปล่านะคะเสนอให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภานั้นพิจารณาทบทวนมติการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งที่2เมื่อวันที่19 กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่เป็นปัญหาว่าชื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนั้นสามารถเสนอซ้ำได้หรือไม่นะคะแต่ประธานก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐสภายังไม่ควรดำเนินการค่ะต้องรอฟังคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญก่อนค่ะเพราะศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้รับเรื่องนี้เอาไว้พิจารณาแล้วเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งค่ะขณะที่นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาก็เห็นว่ากระบวนการดังกล่าวนั้นยังอยู่ในกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญและประธานรัฐสภาก็ทักท้วงแล้วแต่ว่านายรังสิมันนั้นไม่ยอมก็เลยเสนอญัตติประกอบไปประกบกับนายรังสิมันเลยค่ะว่าให้ญัตติดังกล่าวของนายรังสิมันนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะไปฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายกันเลยค่ะในคราวนี้เนี่ยสมาชิกประเด็นที่2ครับการยื่นของกระผมนะครับยื่นถูกต้องตามข้อบังคับครับท่านประธานครับมีผู้รับรองถูกต้องแล้วดังนั้นหน้าที่ของสภานะครับจะต้องพิจารณาตามญัตติส่วนเหตุผลนะครับว่าจะต้องรอศาลรัฐธรรมนูญส่วนเหตุผลในเรื่องของว่ามันเป็นเด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาดอย่างไรก็เป็นเนื้อหาที่จะต้องไปว่ากันในการอภิปรายซึ่งรัฐสภานะครับก็มีสิทธิ์ครับที่จะยืนยันยัตมติที่เคยมีไปแล้วได้ได้รอนิดหนึ่งจะได้ไม่มีความเห็นในการปฏิบัติเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆถ้าเรื่องที่สามารถจะทำไปได้แล้วไม่เกิดความขัดแย้งต่อบ้านเมืองผมก็อยากจะให้สมาชิกสบายใจได้ผมทำทุกอย่างนะครับไม่อยากที่จะไปขัดแย้งกับสมาชิกนะครับนะผมก็รอเวลาเพื่อให้ทุกอย่างเดินได้ถ้าเผื่อว่าเราเห็นตรงกันแล้วก็เรื่องนี้
ถ้าเราพิจารณาไปก็เกิดความเสียหายนะครับทุกคนคงไม่อยากให้เกิดความเสียหายก็อยากจะหารือว่าเราควรจะเลื่อนเอาวาระ2ขึ้นมาได้ไหมอันนี้ชัดเจนมากแล้วเรื่องก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ดีครับเมื่อเพื่อนสมาชิกได้เสนอญัตติต่อสภาแล้วท่านประธานก็ต้องมีหน้าที่วินิจฉัยซึ่งท่านประธานได้ขอร้องแล้วครับสมาชิกท่านก็ไม่ขอถอนญัตติดังนั้นเนี่ยผมเห็นว่าญัตติดังกล่าวนั้นไม่ชอบผมจึงขอเสนอญัตติที่ไม่เห็นด้วยตามข้อ61นะครับว่าญัตติดังกล่าวไม่สามารถเสนอต่อสภาได้จากนั้นสมาชิกรัฐสภาค่ะยังคงอภิปรายถกเถียงกันค่ะจนไม่สามารถหาข้อยุติได้ในที่สุดนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาอาศัยข้อบังคับการประชุมข้อที่22บอกว่าขอใช้อำนาจสั่งเลื่อนการประชุมและสั่งปิดประชุมทันทีเมื่อเวลา 11:27 นค่ะก็ต้องถือว่าใช้เวลาประชุมเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะและไม่ได้มีการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา272แต่อย่างใดค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้มีความเห็นแนวเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272จากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะที่ยังคงย้ำจุดยืนไม่เห็นชอบกับการแก้ไขมาตรานี้ในการปิดสวิตช์สว.ในตอนนี้ค่ะบอกว่าเกรงจะเสียเวลาการบริหารบ้านเมืองและยืนยันนะคะว่าเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญนั้นทำได้ค่ะแต่ควรจะมีหลังจากที่มีรัฐบาลแล้วนะคะและยืนยันด้วยค่ะว่าจนถึงขณะนี้นั้นพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ทาบทามมาไปร่วมรัฐบาลหลังแยกทางจากพรรคก้าวไกลค่ะไปฟังเสียงคุณอนุทินกันค่ะแต่ว่าในเรื่องของ272ที่อะไรอ่ะก็คงไม่เห็นชอบให้มีการแก้ไขเพราะว่ามันจะทำให้เวลาของสภาเวลาการทำงานให้กับบ้านเมืองมันต้องมาเสียเวลากับตรงนี้ทั้งที่การมีผลบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญต่อให้มีการแก้ไขแล้วมันก็ใกล้ๆพฤษภาไปแล้วล่ะค่ะและหลังจากปิดประชุมแล้วค่ะทางด้านของพรรคก้าวไกลค่ะก็ลงมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะคะยืนยันค่ะว่าที่เสนอให้ทบทวนมติในการประชุมเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานั้นก็ยืนยันค่ะว่าเป็นการเสนอโดยถูกต้องนะคะและเสียดายค่ะที่วันนี้ไม่ได้พิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในการปิดสวิตช์สว.ค่ะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูในห้องประชุมนะคะหลังจากที่ประธานสั่งปิดประชุมค่ะบรรดาส.ส.พรรคก้าวไกลค่ะพยายามที่จะลุกขึ้นเพื่อที่จะโต้แย้งนะคะแต่ว่าประธานนั้นสั่งปิดประชุมไปแล้วค่ะบางคนนั้นถึงกับทำท่าแบบนี้ค่ะคือให้แปลกันเอาเองค่ะคุณธิดาคุณสุตาคะ